อันนี้คือไพเมอร์บาร์สไพเมอร์บาร์สถ้าเทได้เทถ้าพักเทแล้วจะได้เสียงใหม่ไหมคะดูเลยอาจารย์ยังไหวอาจารย์ยังไหวไพเมอร์บาร์สเราอัพไฟล์ตรงนี้ก็ได้หรือว่าก๊อปมาตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยที่อาจารย์ชอบแกล้งมันอยากได้น้อยๆถ้าจะทำปกติอะทำ PCR เขาจะให้ PCR product อะมันมีขนาดเท่าๆกันต่อให้เราทำหลายยีนนะเราก็จะทำให้มันเท่าๆกันแล้วก็มีอุณหภูมิตรง TM เนี่ยเท่ากันเพราะว่ามันจะได้ทำพร้อมๆกันหลายๆยีนไม่งั้นถ้า TM ต่างกันปุ๊บเราก็ต้องทำคนละรอบคราวนี้ไอ้ตอนทำ Primer Blast เนาะถ้าเราเลือกไอ้ตัว database ที่เขากำหนดมาให้เลยเนี่ยที่เป็นที่มันเป็น RefSeq หรือ Reference Sequence mRNA เนี่ยบางตัวมันจะไม่เจอให้เราเปลี่ยนเป็น NR มันจะเจอง่ายกว่านะครับแล้วเราก็ใส่ไอ้ตัว species ที่เราจะ test มันลงไปเวลาเราออกแบบไพรเมอร์เนี่ยอันนี้คือการออกแบบเพื่อให้ได้ไพรเมอร์เนาะแล้วพอออกแบบให้ได้ไพรเมอร์ปุ๊บเราก็ต้องเอาไพรเมอร์ที่เราเลือกเนี่ยมาเทสซ้ำอีกรอบหนึ่งด้วยเพื่อที่จะดูว่าถ้าหากเราอยากได้จีนสเปซิฟิกไพรเมอร์เราต้องไปดูว่ามันจะไม่ไปแอมยีนอื่นด้วยนะครับรวมถึงถ้าเราอยากได้ตัวที่เป็นสปีชีสเปซิฟิกไพรเมอร์เราก็ต้องดูด้วยว่ามันไม่ไปแอมสปีชีอื่นสปีชีสเปซิฟิกไพรเมอร์เนี่ยไว้ทำไมก็เอาไว้อย่างเช่นสมมุติว่าเราอ่ะทำโปรเจกต์เราอยากทำชุด PCR ที่ตรวจซาโมเนลลาในอาหารได้โดยที่ไม่ต้องเลี้ยงเชื้ออะไรเงี้ยเราก็จะไปแอมยีนที่มันเป็นยีนเฉพาะของซาโมเนลลาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะทำเป็นมัลติเพล็กซ์ PCR ก็คือถ้าเป็นซาโมเนลลาจะขึ้น3แถบถ้าเป็นชิเจล่าจะขึ้น2แถบในขนาดที่ต่างกันอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็ทำได้ทีนี้ขั้นต้นต้องให้ได้ไพรเมอร์มาก่อนซึ่ง Primer Blast มันจะใช้เวลานานใช่ไหมแล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ Primer Tree ตัวนี้เนี่ยมันจะเร็วกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ Blast มันแค่จะเอาตัว Sequence เนี่ยมาทำการใดๆตามอัลกอริทึมของมันเฉยๆนะครับใส่ชื่อให้เขาด้วยตรงที่เราจะมาแอมตรงที่เราจะมาออพติไมซ์นะครับคือตรงนี้ product size range นะครับก็คือช่วง product ที่อยากได้เราอยากได้ประมาณไหนเราก็เอาที่ไม่ต้องการออกนะครับคือเขามีมาให้เลือกแล้วอยากได้200ก็150ถึง250แล้วกันนะครับแล้วก็กดพิกไพรเมอร์เห็นไหมตัวนี้จะไปก่อนกดปุ๊บมาพับเลยNo mispriming library specify using one base sequence positionอันนี้คือตัวที่ดีที่สุดนะครับที่เขาเลือกมาให้เขาเลือกมาให้ก็คือคู่นี้นะครับแล้วก็ที่เป็น optional เขามี optional ให้อีก4คู่ก็คือมันมาให้ทั้งหมดอ่ะ5คู่ทีนี้เราดูยังไงถ้าเป็น primer tree อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของไพเมอร์ฝั่งซ้ายก็คือ forward อยู่ที่6643แล้วก็ reverse อยู่ที่6817นะครับ
product size 175 base pair อันนี้คือขนาดของ Ampicon หรือ Pizza product ที่เราจะแอมขึ้นมาถ้าหากเราใช้ primer นี้เราเอา primer นี้ไปทำ Pizza โดยใช้ DNA จาก Burkholder pseudomallei เพียวๆหรือเอา DNA ของอะไรไม่รู้สมปู่สมปุ้ยจากดินมาแล้วมาสกัด DNA ปุ๊บถ้าหากมันมี BP อยู่มันจะมีชิ้นพิซซ่าโปรดักต์ขึ้นมา175เบสแพร์ซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็น175เบสแพร์แล้วก็เอาไปรันใน Agarose Gel Electrophoresis เทียบกับ Ladder Marker ซึ่งตัว Ladder Marker เนี่ยมันก็เราน่าจะเรียนแล้วเนาะใช่ไหมกับอาจารย์โพสต์ดันทนายไหนเป็นยังไงเล่าให้หมอฟังสินี้คือ DNA Ladder Marker นะครับคือมันเป็น DNA ที่เราทราบขนาดอยู่แล้วถ้าเราเอาไปหยอดในหลุมเจลแล้วก็ปล่อยไฟฟ้าเข้าปุ๊บมันก็จะวิ่งแข่งกันโดยที่ไอ้ชิ้นขนาดใหญ่มันก็จะไปไกลกว่าเขาจะหยอดข้างบนแล้วก็ปล่อยไฟมันก็จะวิ่งลงมาข้างล่างคือตอนแรกมันจะอยู่รวมกันแล้วพอเวลาผ่านไปประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงเนี่ยที่เราตั้งไว้มันก็จะแยกออกเป็นแถบๆแบบนี้ซึ่งเราก็ดูตามคู่มือที่เขาแนบมาให้เราจะรู้ว่าแถบที่1มันมีขนาดเท่าไหร่2ขนาดเท่าไหร่3ขนาดเท่าไหร่เราก็นับเลยครับถ้าเราพีซาโปรดักต์ของเราเป็น175ใช่ไหมมันก็จะอยู่ระหว่าง150กับ250โดยต่ำๆลงมาจาก200นิดนึงอะไรประมาณนั้นเราก็จะรู้ทีนี้ถ้าเราจะทำมัลติเพล็กซ์ PCR ก็คือทำแล้วเนี่ยมีแบบสมมุติว่าของซาโมเนลลาจะขึ้น200ของชิเจล่าขึ้น300ของอีโคไลขึ้น400เราก็ดูว่าในตัวอย่างนั้นเนี่ยมันขึ้นที่แถบเท่าไหร่บ้างถ้ามันขึ้นที่ชิ้นของตัวไหนก็แสดงว่ามันมีของตัวนั้นเพราะในตัวอย่างจริงมันอาจจะมีหลายชิ้นก็ได้อาจจะมีหลายเชื้อก็ได้นะครับประมาณนั้นนี้ถ้าเป็นตัวอื่นล่ะ target มีแต่ 6,000 กว่าแต่เมื่อกี้เนี่ยเราดู conserve region มันจะอยู่ประมาณเลข9ใช่ไหมเลข 9,000 เนาะแสดงว่าตัวเนี้ยคู่ที่3เนี่ยจะใกล้บริเวณ conserve มากกว่าเวลาเราเลือกจริงเราอาจจะไม่ได้เลือกตัวแรกก็ได้อาจจะเลือกตัวที่3ก็ได้ option 3แสดงว่าเป็นตัวที่4เราจะเลือกตัวนี้แล้วเราก็มาดูซิมันมีเบสเบิ้ล3มั้ยถ้ามีเบสเบิ้ล3ต้องระวังเช่นเนี้ย CCC แต่ถ้ามันไม่มีตัวอื่นเราก็อาจจะจำเป็นต้องเอาตัวนี้นะครับที่เขาไม่อยากให้มีเบิ้ลๆอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีไอ้ตัวเบิ้ลเนี่ยมันทำให้มันเลื่อนได้มันจับเลื่อนหรือว่าบางทีมันจับแบบตัวหนอนเนี่ยมันงอขึ้นมาอย่างเงี้ยจับไม่จำเพาะไม่สมบูรณ์ครับคราวนี้ตัวprimer blast นะครับก่อนที่มันจะโชว์ primer ออกมาเนี่ยถ้าหากเราเลือกแบบว่าหลายๆคือถ้าเราเลือกคลัสเตอร์ของ target เนี่ยใหญ่มันก็จะให้เราเลือกว่าเฮ้ยคุณอยากจะเสิร์ชเทียบกับอะไรกันแน่อย่างตัวเนี้ยเมื่อกี้นี่อาจารย์ใส่ว่าเป็นเบอร์เคอร์เรียโซโดมอลีไอทั้งหมดเลยมันก็จะโชว์ไอ้ตัวที่มันตรงกันกับยีนเนี้ยตรงกันกับไอ้ตัวยีนเป้าหมายที่เรายัดลงไปเนี่ยมันจะเอาขึ้นมาหมดเลยตรงนี้เราอาจจะเลือกทั้งหมดหรืออาจจะลองเลือกแค่ตัวเดียวก่อนก็ได้นะครับอันนี้อาจารย์เป็นการดีไซน์เพื่อที่จะหาไพรเมอร์เพราะฉะนั้นจะเลือกแค่อันเดียวก่อนตัวนี้โชว์ Result in New Window เนี่ยจริงๆพอติ๊กปุ๊บแล้ว Submit มันจะต้องเด้งหน้าต่างใหม่แต่ลองแล้วมันไม่เด้งก็เลยไม่ต้องติ๊กก็ได้ถ้าติ๊กแล้วมันไม่เด้งนะครับรออีกรอบคือถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะขึ้นให้เลยส
ทีนี้ถ้าอาจารย์อยากสมมุติว่าออกแบบด้วยไพรเมอร์เนาะแล้วมาเทสความจำเพาะด้วยไพรเมอร์บาร์สเราก็แค่ไปก๊อปไพรเมอร์จากไพรเมอร์ทีมาแล้วก็มาเติมใส่ในไพรเมอร์บาร์สตรงนี้นะครับแล้วก็กดบาร์สมันอีกรอบอันนี้ตัวโปรตีนบาร์สที่เราทำค้างไว้โปรตีนคอนเสิร์ฟที่หัวแต่กดอะมิโนไอ้แต่ยีนคอนเสิร์ฟที่ท้ายนะครับแบบนี้เราก็ต้องเลือกนั่นแหละว่าเราจะแอมตรงไหนนะครับต้องใช้หลายๆเหตุผลประกอบกันโอเคมาแล้วตัวนี้เขาบอกว่าถ้าไอ้คู่ที่3ที่เราเลือกมาเวลาแอมปุ๊บมันจะได้ product size 180นะครับแล้วก็เจอใน BP Strain U KMR 15 10ที่เราต้องดูเนาะก็คือเนี่ยเราดูเนี่ยโอเค product size มันมีแค่180อย่างเดียวไหมหรือว่ามันมีอย่างอื่นอีกถ้ามีอย่างอื่นแสดงว่ามันเป็น non specific นะครับก็คือมันแอมแบบไม่จำเพาะนะครับโอเคพวกนี้ใช้ได้ถ้าไปแอมปุ๊บจะขึ้นแค่180เฉพาะใน BP นะนั่นแสดงว่าอีกอันนึงที่เราต้องทำก็คือต้อง exclude ด้วยดูซิถ้า exclude จะเป็นยังไงนะครับมันใช้แยกเฉพาะ BP ได้ไหมถ้าแอมในถ้าบาสในสปีชีอื่นแล้วมันขึ้น180ด้วยเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่ specific ไม่ใช่สปีชี specific primer ละมันจะกลายเป็นจีน specific primer แทนก็คือมันแอมแค่ยีนเดียวแต่มันแอมข้ามสปีชีส์ได ส่วนหน้านี้นะครับเป็นหน้าที่เราใช้ Primer Bars ออกแบบมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้มันจะขึ้นให้ดูว่าถ้าเป็นคู่ที่1มันแอมตรงไหนคู่ที่2แอมตรงไหนนะครับ1แอมตรงนี้2กระโดดมาข้างหน้าเลยนะครับเขาก็จะมีซีเควนซ์นะครับของคู่1คือตรงนี้ซีเควนซ์คือตรงนี้นะครับความยาวของ Primer คือ20ทั้งคู่อันนี้ตำแหน่งเริ่มต้นตำแหน่งสุดท้ายในการจับ TM 2อันถือว่าโอเค GC content ก็โอเคนะครับตามเกณฑ์ที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นี้ตัว self complementary เนี่ยค่อนข้างสูงหน่อยแสดงว่าเราจะต้องใช้ annealing temperature ที่ค่อนข้างสูงนะครับเบื้องต้นต้องเทสที่50องศาก่อนไอ้55องศาเพราะว่าอะไรเพราะว่า annealing temp คือ TM ลบ5เนาะก็จะเป็น55โดยประมาณถ้ามี non specific band เยอะเราก็จะเพิ่มขึ้นอาจจะเป็น56 58อะไรเงี้ยแต่เวลาทำจริงๆก็คือเวลาได้ primer มาปุ๊บอาจารย์จะทำเป็นแบบ gradient ไม่ใช่ gradient สิเป็น multiple เป็นแบบ multiple ก็คือในเครื่องที่ทำ PCR มันจะมีทั้งหมด96ช่องเราสามารถกำหนดได้ว่าคอลัมน์นี้เป็นอุณหภูมิแบบนี้คอลัมน์นี้อุณหภูมิแบบนี้ตัว annealing temp มันยังก็จะมี55 58แล้วก็60เป็นมาตรฐานแล้วดูว่าไหนดีที่สุด
เราคำนวณมาได้55จะใช้จริงอาจจะเป็น58ก็ได้ถ้ามันได้แบนด์ที่คงกว่า Product Size เป็น169อาจจะเล็กไปหน่อย178อันนี้113อันนี้เล็กจิ๋วเลยไม่เอาอันนี้387นี่อันนี้เห็นไหมพอตรงนี้บอก153ตรงนี้มี3961ตรงนี้387ตรงนี้2705แสดงว่าไพรเมอร์คู่นี้ทำให้เกิด non specific เยอะเพราะฉะนั้นคู่นี้ตัดทิ้งเลยคู่ที่4อย่างเงี้ยนะครับนี่คือวิธีเลือกอันนี้ก็ non-specific เพียบเลย203แต่เนี้ยเป็น1720ในสเตนเดียวกันด้วยนะนั่นแสดงว่ามันจะเกิด2แบนด์เพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่เอาอันนี้คือวิธีเลือกก็ประมาณนี้แหละนะครับ